ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะตามหัวข้อเลยค่ะพี่ๆค่ะทำไมเราต้องเปลี่ยนนะคะทำไมเราต้องเปลี่ยนคะนะคะช่วงนี้ยุคนี้ทำไมเราจะต้องเปลี่ยนเราใช้ชีวิตเดิมๆเราไม่เปลี่ยนเราไม่ปรับตัวได้ไหมนะคะก็อาจจะได้นะคะใครอยากใช้ชีวิตแบบเดิมๆทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมเมื่อประมาณ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วทำแบบไหนก็ทำแบบเดิมๆนะคะก็อยู่แบบเดิมๆก็ชีวิตก็จะเป็นแบบเดิมๆนะคะแต่ตอนนี้สับบอกเลยว่าโลกมันเปลี่ยนทุกคนถ้าเราแบบว่าอยากจะเรียกว่าเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันเราต้องปรับค่ะเราต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนอะไรบ้างคะน้องสาเปลี่ยนทุกอย่างค่ะเปลี่ยนตั้งแต่จิตใจค่ะจิตใจยันการกระทำคือเปลี่ยนตั้งแต่ภายในยันภายนอกโอเคไหมคะทุกคนโอเคไหมคะทุกคนทุกคนเริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะคือใน2ปีที่ผ่านมาเราเจออะไรกันมาเยอะมากมายเลยใช่ไหมนะคะสาเชื่อว่าเราเจออะไรกันมาเยอะมากมายแล้วมันเปลี่ยนเยอะเลยใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะเรายังอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วเราต้องปรับแล้วนะคะแล้วก็โชคดีมากๆเลยต้องบอกแบบนี้เลยว่าโชคดีมากๆเลยที่วันนี้ค่ะวันนี้เรามีออนไลน์จริงไหมจริงไหมคะวันนี้เรามีออนไลน์ในขณะที่หลายๆคนบอกว่าน้องสาคะพี่มีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วพี่ไม่รู้ว่าจะตั้งต้นพี่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนโอเคไหมแต่ว่าวันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าก็มีอีกบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกแบบหลายๆคนที่เขาเติบโตและก็สวนกระแสในช่วงวิกฤตแบบนี้จริงไม่จริงจริงไม่จริงสวัสดีค่ะคุณเด็กดีโอชื่อน่ารักจังเลยอ่ะสวัสดีค่ะคุณฝ้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝ้ายสวัสดีค่ะนะคะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ออกไปนะโอเคไหมโอเคไหมคะอ่ะนะคะอยากรู้จังเลยอะค่ะพี่ๆค่ะพี่ๆ 2,000 3,000 กว่าท่านที่อยู่ณตรงเนี้ยค่ะอยากรู้จังเลยค่ะว่าใครที่ทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อยู่แล้วค่ะลองพิมพ์เข้ามาให้สะดุหน่อยว่าฉันเองทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อยู่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่ตอนนี้นะคะยังไม่เข้ามาสู่โลกออนไลน์ 100% ยังเป็นธุรกิจออฟไลน์อยู่นะคะก็ลองพิมพ์มาว่าฉันเองว่าคุณเป็นแบบไหนโอเคป่ะถ้าคุณทำออนไลน์คุณลองกด1เข้ามาถ้าคุณยังไม่ได้ทำออนไลน์แค่เข้ามาแบบชิมลางเฉยๆแค่เข้ามาแบบเป็นดูคนนู้นคนนี้เฉยๆเข้ามาเล่นเฉยๆในทุกๆแพลตฟอร์มไม่ยังไม่ได้ทำธุรกิจก็ลองกด2กันเข้ามาให้สาดูนิดนึงนะคะพี่ๆค่ะโอเคเปล่าโอเคเปล่าสวัสดีค่ะพี่แป๋วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะใครเป็นแบบไหนลองพิมพ์กันเข้ามานะคะทำออนไลน์อยู่แล้วกด1ยังไม่ทำออนไลน์กด2ให้ดูหน่อยค่ะโอเคนะคะโอเคนะคะขอบคุณสำหรับคำตอบทุกๆช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับคำตอบทุกๆช่องทางนะคะพี่ๆทางเพจค่ะสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะอ่ะโอเคนะคะอ่ะหัวข้อในวันนี้คืออะไรนะคะทุกคนทำไมวันนี้เราต้องเปลี่ยนอย่างที่เกริ่นสาอย่างที่สาวบอกว่าเกริ่นนำไปเรียบร้อยข้างต้นแล้วเนาะเหตุผลที่เราต้องเปลี่ยนถ้าวันนี้ค่ะเราอยากเรียกว่าอยากติดสปีดบนออนไลน์สิ่งที่เราจะต้องมีมันไม่ใช่แค่อะไรอ่ะความรู้อย่างเดียวโอเคปะนะคะคุณก็เห็นแล้วนี่คนที่เข้ามาทำธุรกิจในโลกออนไลน์ในปัจจุบันเยอะมากเลยอย่างพี่ๆอ่ะเอาแค่ในยังไม่ต้องไปแพลตฟอร์มอื่นอย่างแค่ใน TikTok คุณเข้ามาในต้องช่อง TikTok อ่ะ
แทบทุกช่อง 80% ทำธุรกิจจริงไหม 80% ทำธุรกิจจริงไหมซึ่งบางทีก็ทำธุรกิจแบบเนียนๆบางทีคุณยังไม่ทันรู้เลยว่าเขาทำธุรกิจจริงปะนะคะจริงปะนะคะบางช่องคุณก็จะรู้แบบแม่ค้าสาย CF คุณก็จะรู้แล้วว่าเขาขายของแต่บางช่องก็คุณก็เข้าไปอ่ะคุณเข้าไปเล่นกับเขาครึ่งวันเลยในช่องใดช่องหนึ่งคุณยังไม่รู้เลยว่าเขาทำธุรกิจที่เป็นแบบธุรกิจขายตัวตนในออนไลน์คือตอนแรกอ่ะต้องบอกเลยว่าธุรกิจอย่างธุรกิจให้ความรู้ก็จะมาแรงใช่ไหมช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยใครกำลังฝึกตัวเองเป็นคอร์สเป็นครูออนไลน์ใครกำลังฝึกเป็นแม่ค้าออนไลน์ลองพิมพ์มาให้ดูหน่อยสวัสดีค่ะพี่เหน่งสวัสดีค่ะนะคะลองพิมพ์กันเข้ามาให้ดูหน่อยค่ะนะคะสาจะบอกแบบนี้นะว่าทุกคนสาเชื่อว่าบางคนน่ะหลายๆคนที่มาฟังสายูเป็นผู้ประกอบการคุณอาจจะเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กเป็นผู้ประกอบการ SME หรือถ้าอาจจะทำงานประจำอยู่ก็ได้ทำอะไรที่มันอยู่ในโลกออฟไลน์แต่ว่าวันนี้ฉันก็อยากจะเข้าออนไลน์สาจะบอกว่าทุกธุรกิจของคุณน่ะที่มันอยู่บนโลกออฟไลน์ที่มันอยู่ในชีวิตจริงที่มันมีหน้าร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในออนไลน์ได้หมดเลยนะเพราะทำไมวันนี้เราถึงต้องปรับจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์คุณรู้ปะว่าลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในคือลูกค้าส่วนใหญ่อะมาออนไลน์หมดแล้วเพราะอย่างที่บอกค่ะเมื่อโลกมันเกิดวิกฤตถูกปะแล้วหลายๆแพลตฟอร์มก็เริ่มที่จะปรับแล้วอย่างอะไรคะ MetaWorld ถูกเปล่าเดี๋ยววันหลังจะมาแชร์เรื่องนี้ให้ฟัง Facebook เปลี่ยนใช่ไหม Facebook ปรับใช่ไหมเป็น MetaWorld ใช่ปะเห็นไหมเขายังเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเหมือนกันการที่วันนี้ค่ะเรามีออนไลน์อะเข้ามาสาบอกว่าสาบอกเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยอะมันอาจจะใหม่สำหรับใครบางคนแต่มันไม่เกินความสามารถของเราอ่ะมันไม่เกินความสามารถของคุณอ่ะมันไม่เกินความสามารถของพี่ๆอ่ะโอเคป่ะเพราะตราบใดที่มนุษย์อ่ะเป็นคนที่เขียนโปรแกรมขึ้นมาตราบใดที่มนุษย์ทำแพลตฟอร์มทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ๆใช้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพี่ๆก็มีความสามารถที่จะเรียนรู้มันแล้วก็ใช้มันด้วยแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณอะจะกล้าลงมาเล่นกับมันจริงๆหรือเปล่ากล้าเอาตัวเองโยนลงมาเล่นในแพลตฟอร์มนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือกล้าที่จะกระโดดมาเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจริงๆหรือเปล่าคนส่วนใหญ่ไม่ชอบพูดว่าตัวเองฉันไม่มีความรู้ฉันไม่กล้าจริงๆแล้วอะแค่คุณนะคะกลัวเฉยๆกลัวที่จะแบบว่าต้องเปลี่ยนอะเหมือนการที่ใช้ชีวิตเดิมๆอ่ะปกติเราใช้ชีวิตเอาแค่ง่ายๆทุกคนเวลาที่พี่ๆอ่ะค่ะเราจะชินกับการใช้ชีวิตแบบเดิมๆทุกวันใช่มั้ยเวลาที่วันนึงอ่ะเราต้องแบบว่าเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตหรือกิจวัตรประจำวันไปนิดนึงอ่ะเราก็รู้สึกมันอึดอัดถูกมั้ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะเรียกว่าอยากจะเป็นแม่เหล็กดีกว่าอยากจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่สาบอกเลยว่าตอนนี้คุณต้องปรับโดยการเอาตัวเองโยนเข้ามาในออนไลน์เนี่ยค่ะสาเชื่อว่าทุกธุรกิจของพี่ๆนะคะสวัสดีค่ะคุณม่อนสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณม่อนนะคะทุกธุรกิจของพี่ๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ทุกธุรกิจเข้าออนไลน์ได้หมดเลยนะต่อให้วันนี้ค่ะบางท่านเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคุณก็เอาขึ้นออนไลน์ได้ถูกปะนะคะอย่างเช่นถ้าวันนี้สมมติว่าปกติคุณมีหน้าร้านอ่ะคุณมีสาขาหลายๆสาขาคุณลองคิดภาพตามสันนะสมมติว่านี้คุณเป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยมากและคุณเวลาคุณจะเปิดสาขาเพราะว่าก๋ว
ยเตี๋ยวของคุณมันอร่อยแล้วมันจะมีสูตรที่แบบเป็นสูตรรับเฉพาะน้ำซุปของคุณอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะแล้วคุณก็ไปเปิดสาขาที่1ที่2ที่3ที่4ซึ่งการที่เปิดสาขาเท่ากับว่าคุณมีทุนเพิ่มถูกไหมพี่ๆมีทุนเพิ่มถูกไหมคะการเช่าที่ที่จะเปิดสาขาใส่ยกตัวอย่างอย่างในกรุงเทพก็จะประมาณเดือนละ2ถึงสมมติตีไปเดือนละ 30,000เท่ากับว่าถ้าวันนี้ค่ะคุณมี10สาขาคุณจำเป็นที่ต้องจ่ายค่าสถานที่เท่าไหร่คะ 300,000 ถูกไหมแต่ถ้าวันนี้คุณย้ายจากหน้าร้านของคุณน่ะย้ายจากการที่ขยายสาขาเยอะๆสมมติว่าเขตบางบอนบางขุนเทียนพระราม9รัชดาสมมติอันนี้คือสาขาของคุณถูกปะอันนี้คือยกตัวอย่างนะทุกคนนะแต่ว่าถ้าวันนี้ค่ะมันจะดีกว่าไหมอะถ้าสาขาของคุณอะคุณฟังสายดีนะสาขาของคุณมี TikTok IG Twitter YouTube Blogdit อะไรอีกอะเยอะแยะไปหมดเลยอะเปิดสาขาแบบนี้ได้ไหมคะเงินก็ไม่เสียถูกไหมช่วงแรกสวัสดีค่ะสามารถที่จะพิมพ์ทักทายสแรดตามด้วยชื่อเล่นให้สะอ่านได้นะทุกคนบางทีมันเป็นยูเซอร์ยาวๆเนาะอันนี้ก็ไม่รู้จะอ่านยังไงค่ะพี่ๆโอเคปะนะคะซึ่งมันประหยัดต้นทุนกว่ากันเยอะถูกปะนะคะช่วงแรกอะช่วงแรกที่เราเข้าออนไลน์สักก็เหมือนกันสักก็ยังถือจัดว่าไม่ใช่มือใหม่แต่ว่าจัดว่าเป็นช่วงแรกแล้วกันเนาะเพราะว่าน่าจะความจริงก็เรียนรู้อยู่ในโลกออนไลน์มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าช่วงแรกค่ะที่เราอย่างที่บอกที่เราเปิดสาขาแค่วันนี้ค่ะเราต้องปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันของเรานิดนึงปกติเราก็เข้ามาเป็นแค่ผู้เล่นผู้ฟังใน TikTok ถูกปะหรือใน YouTube ก็แค่แบบว่าอาจจะไปเป็นแบบผู้ฟังเฉยๆใช่ไหมบางทีเราชอบฟังคลิปนู่นนี่นั่นถูกปะแต่วันนี้เราเป็นทั้งผู้รับสารด้วยแล้วก็ผู้ส่งสารด้วยจะดีกว่าไหมแค่วันนี้ค่ะเราปรับนิดนึงอะว่าวันนี้เราจะลงคลิปนะเราจะลงคลิปใน TikTok นะขั้นต่ำวันละ2คลิปนะเราจะลงคลิปใน YouTube นะขั้นต่ำ2คลิปนะอันนี้คือประมาณนี้เป็นต้นมันเท่ากับว่าค่ะคุณมีสาขาเมื่อกี้ที่สาพูดมา6สาขาไปแล้วใช่ปะ YouTube TikTok IG Twitter Blogditที่ไหนอีกอะเพจอะ6สาขาละถ้าเห็นไหมทุกคนถ้าทุกคนใช้เงินในการที่จะเช่าที่เปิดร้านเนี่ยมันดูแบบเยอะเนาะน่าจะหลายแสนแต่วันนี้ค่ะเราเปลี่ยนจากหน้าร้านตรงนั้นมาหน้าร้านในออนไลน์เข้าถึงลูกค้าได้เยอะมากด้วยช่วงแรกที่คุณบอกว่ายังไม่มีทุนก็ไม่เห็นต้องใช้อะไรเลยนี่ใช้ความสามารถของคุณล้วนๆเลยอะนะคะสาเป็นคนหนึ่งนะทุกคนที่ณปัจจุบันอะพูดณปัจจุบันก็ไม่มีทีมงานไม่ได้แบบมีทีมงานมาช่วยตัดต่อนู่นนี่นั่นทำทุกอย่างเองในคนคนเดียวคิดคอนเทนต์เองทำคลิปเองทำภาพเองทำวิดีโอเองทำทุกอย่างตอนแรกที่เราเพิ่งเริ่มอะค่ะทุกคนมันไม่ต้องเพอร์เฟกต์คุณอาจจะบอกว่าพี่ยังทำคลิปไม่เก่งพี่ยังทำคลิปไม่สวยครั้งแรกที่สาลงมือทำหรือครั้งแรกที่หลายๆคนเขาลงมือทำไม่มีใครสวยไม่มีใครเพอร์เฟกต์ 100% ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณทำแต่ความเพอร์เฟกต์นะสับบอกเลยว่ามันจะดีก็ต่อเมื่อคุณทำนั้นทำสิ่งนั้นย้ำๆซ้ำๆมากพอนั่นก็คืออย่างเช่นถ้าวันนี้พี่ๆบางคนบอกจะพูดกับสาใช่ไหมว่าเอ้ยน้องสาพี่ทำคลิปอะพี่รู้สึกว่าคลิปพี่มันยังไม่สวยถามกลับไปว่าแล้วพี่ทำกี่ครั้งแล้วคะพี่ทำแบบ3ครั้ง4ครั้งอะซึ่งวันแรกที่สาทำอะทุกคนแล้วมาเปรียบเทียบกับวันนี้มันก็ดูเป็นคนละเรื่องอะเพราะฉะนั้นสาลองท้าคุณเลยนะถ้าคุณแบบว่าทำคลิปติดต่อกันอะเอาแค่1เดือนคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเลยอะทำทุกวันทำซ้ำๆย้ำๆทุกวันใครบอกพูดไม่เก่งออกมาพูดค่ะออกมาพูดทุกวันและเดี๋ยวคุณจะพูดเก่งเองโอเคป่ะใครที่แบบว่าคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกฝึก
คิดคอนเทนต์การที่วันนี้สับบอกเคล็ดลับนิดนึงทุกคนการที่วันนี้ทุกคนบอกว่า อยากคิดคอนเทนต์เก่งๆเท่ากับว่าคุณจำเป็นต้องมีข้อมูลในสมองเยอะมากพอเพราะฉะนั้นการที่เราค่ะจะถ่ายทอดคอนเทนต์หรือคิดคอนเทนต์หรือเขียนคอนเทนต์ออกเก่งๆเราจำเป็นที่ต้องเป็นนักอ่านที่ดีแล้วก็นักฟังที่ดีด้วยเพราะข้อมูลน่ะนะคะต้องบอกเลยว่าข้อมูลน่ะที่ดีจะต้องเป็นข้อมูลที่คุณรับเข้ามาเองแล้วก็ต้องรับเยอะๆไม่ใช่แบบว่าหลายๆคนโดยเฉพาะในช่อง TikTok สอบบอกเลยว่าสาบอกเลยว่าส่วนใหญ่ไปรับข้อมูลมารับมาส่งต่อใช่ไหมเหมือนไป copy คนอื่นมาแล้วก็มาส่งต่อแต่ว่าคุณรู้ปะถ้าคุณนะทำแบบนี้ข้อมูลที่คุณรับมามันจะเป็นสิ่งที่แบบว่าคุณจะจำไม่ได้อะเพราะมันไม่ใช่ของคุณวิธีการที่สาแนะนำไปรับฟังมานะคะนำมาใช้ก่อนค่ะนำมาตกผลึกก่อนนะคะนำมาใช้แล้วค่อยส่งต่อโอเคปะเพราะว่าพอคุณนะคะนำมาตกผลึกแล้วก็ใช้ข้อมูลนั้นจะกลายเป็นของคุณและยิ่งคุณส่งต่อมากเท่าไหร่มันจะเป็นการตอกย้ำข้อมูลพวกเนี้ยในสมองคุณทำให้คุณจดจำมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นต่อไปนะคะใครที่แบบว่าไปฟังคนอื่นมาก๊อปปี้ส่งต่อไม่เอานะคะเปลี่ยนใหม่นะคะฟังตกผลึกใช้และส่งต่อโอเคเปล่านะคะใช้ด้วยนะคะทุกคนตกผลึกมันก่อนใช้มันก่อนนะคะใช้มันก่อนเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของออฟไลน์กับออนไลน์ใช่ไหมทุกคนค่ะเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของออฟไลน์กับออนไลน์ใช่ไหมซึ่งสับบอกเลยว่าพอคนเข้ามาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เราจะเห็นเยอะมากเลยคือ 80% เป็นธุรกิจความรู้ใช่ไหมนะคะมันไม่แปลกนะทุกคนอันนี้คือสาต้องบอกก่อนเลยนะว่าหลายๆคนเนี่ยมีความรู้อยู่ในตัวเยอะแยะบางคนนะสาเคยคุยกับพี่ๆหลายๆคนทั้งในคอร์สแล้วก็ข้างนอกนะคะพี่เขาจะชอบมีคำถามกับสาบ่อยมากเลยสาได้ยินคำถามเนี้ยบ่อยมากเลยทุกคนว่าพี่ไม่รู้จะเอาคือพี่อยากทำออนไลน์นะอยากมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แต่ไม่รู้จะเอาอะไรมาบอกคนในออนไลน์อ่ะพี่ไม่มีของอ่ะจะบอกว่าพี่ไม่ใช่ไม่มีของนะคะคนเราทุกคนมีของคนเราทุกคนมีศักยภาพมีความรู้มีสกิลในตัวเองอยู่แล้วแต่วันนี้คุณนำของที่คุณมีออกมาใช้ไม่เป็นเท่านั้นเองเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะคะชอบคิดว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยใครกำลังเป็นแบบนี้ลองพิมพ์กันเข้ามาให้ดูหน่อยค่ะว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนไม่รู้จะเอาอะไรมาส่งต่อบางคนทำไงคะบางคนวิ่งบางคนนอกจากคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรแล้วยังวิ่งหาความรู้ไปเรียนนู่นเรียนนี่สารพัดคอร์สเลยใช่ไหมทั้งที่บางครั้งก็ไม่มีทุนถูกไหมช่วงแรกเอาของที่ตัวเองมีอยู่ก่อนออกมาของคืออะไรคะสมมติว่าถ้าวันนี้ขออนุญาตนะคะอันนี้คือพูดตรงเนาะสมมติว่าวันนี้อย่างเช่นคุณทำธุรกิจออฟไลน์อยู่บนโลกออนไลน์คุณธุรกิจล้มมาชั่วขณะนึงธุรกิจที่คุณทำในโลกออฟไลน์มันคืออะไรอะคะนั่นแหละเอาในโลกออฟไลน์มาใช้กับออนไลน์แค่เปลี่ยนสาขาแค่เปลี่ยนสถานที่เปิดร้านของคุณเฉยๆปากเปิดตลาดเปิดนะคะทุกคนปากเปิดตลาดเปิดนะคะทุกคนสมมติว่าอะขายก๋วยเตี๋ยวยกตัวอย่างง่ายๆขายก๋วยเตี๋ยวแล้วกันเนาะไม่มีหน้าร้านแล้วเราสามารถมีลูกค้าได้ไหมมีได้อาจจะเอาธุรกิจของคุณนะเข้าอะไรคะเข้าออนไลน์ร้านก๋วยเตี๋ยวทำไงอ่ะเข้าแก๊ปแพนด้าเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนหรือทุกคนจะทำเพจหรือทุกคนจะทำในช่อง TikTok ก็ได้แล้วสอนค่ะแล้วก็ออกมารีวิวในเรื่องของสูตรอาหารของคุณการทำก๋วยเตี๋ยวของคุณหมูมันเป็นหมูยังไงวิธีการคัดหมูคัดผักคัดนู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งสูตรของคุณนะที่บางคนแบบหวงหลักหวงนักหวงหนาเออนะคะคุณก็สามารถออกมาขายสูตรได้อะทุกคน
นะคะนะคะสวัสดีค่ะป้าเพนสวัสดีค่ะนะคะมันสามารถทำให้แบบคุณเป็นเงินเป็นทองได้แบบว่าทุกอย่างเลยนะเห็นไหมว่าโลกออนไลน์อ่ะถ้าเราใช้มันให้เป็นอ่ะมันคือเครื่องมืออย่างหนึ่งนะเราจะสามารถมั่งคั่งแล้วก็เหลือเฟือในยุคเนี้ยแม้แต่บางคนบอกว่าวันๆพี่ไม่ว่างเลยพี่แบบไม่เคยทำงานประจำมาหลายปีแล้วพี่ตั้งแต่พี่มีลูกพี่แต่งงานพี่ก็ดูแลลูกดูแลสามีไม่เคยทำอะไรไม่มีความรู้เรียนมาน้อยสมมุตินะคะอันนี้คือยกตัวอย่างไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนวันหนึ่งคุณลองกลับมาดูนะสำหรับคนที่บอกว่าไม่มีอะไรค่ะวันหนึ่งค่ะคุณทำอะไรบ้างกับชีวิตประจำวันตัวเองคุณดูแลลูกถูกปะดูแลสามีถูกปะใช่ว่าทุกคนจะทำได้ถูกไหมใช่ว่าทุกคนจะดูแลลูกดูแลสามีให้ดีแบบคุณได้ถูกไหมอันนี้มันคือสิ่งที่คุณใช้ทุกๆวันทุกๆวันนะคะสิ่งที่คุณเป็นทุกๆวันเนี่ยแหละคือความรู้นี่แหละประสบการณ์ที่พี่ๆมีพี่ๆก็อาจจะแบ่งปันในเรื่องของอะไรคะเทคนิคในการเลี้ยงดูลูกถูกไหมคะเพราะพี่ๆเป็นมันอยู่แล้วเทคนิคในการเลี้ยงดูสามีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเห็นไหมเทคนิคในการมัดใจสามีนะคะทำยังไงให้เวลาที่แบบว่าคุณอยู่กับสามีมาได้แบบ10ปี20ปีมันมีวิธีการยังไงนะคะซึ่งบางคนก็คบปีเดียว2ปีก็เลิกถูกไหมอันนี้เห็นปะคุณเอาออกมาเนื้อหาพวกนี้เอาออกมาทําคลิปได้ด้วยนะเอามาทําคลิปเอามาไลฟ์สดสอนได้ด้วยนะมันเป็นประสบการณ์ของพี่ๆอ่ะทุกคนค่ะมันเป็นประสบการณ์ของคุณเองอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแบบว่าบางคนนะบอกว่าเห็นนะเขาออกมาสอนไลฟ์สดกันเยอะจังเลยอะเห็นเขามาออกมาสอนเลยนะกดแรงดึงดูดแล้วเราไม่มีความรู้แต่เขาเห็นว่าเฮ้ยเขาสอนแล้วเขาปังเขามีคนดูเยอะบางทีอะไรที่มันอะไรที่เราไม่มีสกิลนะคะก็เรียนรู้ก็ดีนะแต่ว่าจะดีกว่าไหมอะถ้าเราเอาสิ่งที่เราเป็นมันอยู่แล้วมีมันอยู่แล้วออกมาใช้ก่อนเห็นป่ะทุกคนมีทรัพยากรในตัวเองค่ะแค่วันนี้คุณยังดึงออกมาไม่เป็นนะคะหรือแม้แต่กระทั่งแม่บ้านอะแม่บ้านทำอะไรเป็นคะแม่บ้านนอกจากดูแลลูกดูแลสามีทำอะไรเป็นคะทำอาหารเก่งใช่ป่ะแม่บ้านส่วนใหญ่จะต้องแบบว่าหลายๆคนทำอาหารเป็นนะคะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่รู้ว่าทำได้หลายเมนูก็เอาอันนั้นแหละค่ะเอาสูตรอาหารมาส่งต่อมาทำคลิปถูกไหมมาทำคลิปมาทำวิดีโอมาไลฟ์สดสอนเทคนิคในการเลือกหมูเลือกผักเลือกไก่เลือกปลามันทำยังไงนะคะเทคนิคในการทำต้มยำมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนสาก็อาจจะพูดกว้างๆเนาะเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องอาหารเห็นไหมคะทุกคนใช่ว่าทุกคนจะทำอาหารเป็นถูกไหมอย่างสาก็เป็นคนนึงค่ะที่ทำอาหารไม่เป็นเวลาจะทำอาหารสาก็จะไปหาข้อมูลเหมือนกันว่าเฮ้ยต้มผัดแกงทอดมันต้องใส่อะไรบ้างมันต้องแบบว่าใส่หมูใส่ไก่มันต้องใส่กระเทียมมันต้องอะไรใส่พริกไทยอะไรยังไงคืออันนี้คือไม่มีความรู้ถูกปะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ๆก็เอาความรู้ที่พี่ๆมีมาส่งต่อนะคะมาส่งต่อเท่านั้นเองและก็อย่างที่บอกค่ะคนที่เข้ามาส่งต่อในโลกออนไลน์คนที่เข้ามาสร้างตัวตนเยอะเนาะเยอะมากเลยอะทุกคนเลื่อนฟีดไปคือแบบเยอะอะคนที่ไลฟ์สดก็คือคนที่สร้างตัวตนทั้งนั้นแหละทุกคนเอาจริงๆนะคะเอาจริงๆแค่วันนี้เขาอาจยังขายให้เขาเรียกว่าไงยังไม่ได้พูดขายให้คุณเห็นแต่พอเขาสร้างตัวตนแล้วเขามีตัวตนไปสักระยะหนึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือทายอินสินค้าและบริการที่เขามีนะคะอันนี้เอาไปใช้ได้นะคะช่วงแรกยังไม่ต้องขายสินค้านะคะสำหรับใครเปิดช่องใหม่และอยากทำธุรกิจบนออนไลน์คุณต้องใจเย็นๆกับโลกออนไลน์นิดนึงอ่ะคุณต้องสร้างฐานแฟนคลับคุณต้องมี FC ก่อนแล้วคุณค่อยขาย
ขั้นแรกออกมาให้ความรู้ก่อนอย่างที่บอกให้อะไรคะให้สิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นมันอยู่แล้วเอาออกมาใช้ก่อนสำหรับคนที่ยังคิดว่าไม่มีสกิลนะไปนั่งคิดดูก่อนว่าวันนี้คุณมีอะไรในตัวบ้างคุณเก่งด้านไหนนะคะแล้วเอามันออกมาใช้ก่อนเอาของเดิมที่มีนั่นแหละออกมาใช้ก่อนและคนที่มาสร้างตัวตนในตลาดนะสอบบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่มันก็เหมือนกันนะมันไม่มีความแตกต่างแล้ววิธีการที่เราจะขายดิบขายดีค่ะขายตัวหมายถึงไม่ใช่ขายตัวในที่นี้คือไม่ได้ขายบริการนะหมายถึงขายตัวเองขายตัวตนนะคะขายดิบขายดีไม่ว่าสินค้าหรือบริการของคุณถ้าคุณอยากเป็นคนที่ขายดิบขายดีคุณจะเป็นที่ต้องแตกต่างในโลกออนไลน์ค่ะอย่างที่บอกค่ะย้อนไปนิดนึงสาวบอกว่าคนส่วนใหญ่ 80% ก๊อปปี้ส่งต่อใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำวิธีนี้ที่สาวบอกนะคะนั่นก็คือก๊อปปี้เหมือนกันค่ะก๊อปปี้ตกผลึกใช้และส่งต่อคุณจะกลายเป็นคนที่แตกต่างทันทีค่ะถูกปะเพราะข้อมูลนั้นน่ะมันเกิดจากประสบการณ์ของเราแล้วอะเราเอามาใช้แล้วคุณต้องมาใช้ก่อนคุณต้องมาตกผลึกเป็นของคุณก่อนแล้วคุณค่อยส่งต่อเวลาที่ลูกค้าอะเวลาที่ลูกค้าหรือคนที่ใช้สินค้าหรือบริการคุณอะมาสอบถามคุณจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวสินค้าหรือบริการของคุณเลยคุณจะตอบได้อะโอเคปะคุณจะตอบเขาได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเป็นเหตุว่าทำไมเราถึงต้องใช้อ่ะนะคะอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณจะแบบว่าขายยาสีฟันคุณต้องลองใช้ก่อนว่ายาสีฟันที่คุณขายอ่ะมันเป็นยังไงคุณจะขายครีมคุณต้องลองใช้ก่อนว่าครีมของคุณมันดีแบบไหนมันช่วยในเรื่องของบำรุงผิวพรรณถ้าลูกค้าของคุณใช้ไปแล้ว1 อาทิตย์ 1เดือนความเปลี่ยนแปลงเขาจะเป็นยังไงโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะใช้สินค้าหรือบริการที่ตัวเองมีก่อนที่จะส่งต่อโอเคไหมคะใช้สินค้าหรือบริการของตัวเองก่อนที่จะส่งต่อนะคะเพราะเราจะได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสินค้าของเราโอเคเปล่าเราต้องกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญนะทุกคนเราถึงจะแตกต่างในตลาดนะคะอันนี้คือง่ายๆเลยวิธีทำให้เราอะค่ะมีความแตกต่างมีความเชี่ยวชาญในเขาเรียกว่าอะไรดูเป็นมือโปรดูเป็นมืออาชีพในสินค้าหรือบริการของคุณเราจำเป็นที่ต้องสร้างความแตกต่างนะคะเราจำเป็นที่ต้องสร้างความแตกต่างค่ะความรู้ว่าสบอกเลยนะมันเป็นสิ่งที่ก๊อปกันได้ความรู้เป็นสิ่งที่ก๊อปกันได้แต่ประสบการณ์กับความเข้าใจอ่ะมันก๊อปกันไม่ได้จริงปะใครว่าจริงพิมพ์จริงฟังคำนี้ดีๆนะฟังคำนี้นะคะฟังไม่จำไม่ได้จดค่ะอันนี้คีย์แพงมากความรู้มันก๊อปปี้กันได้ใครๆก็มีความรู้แค่เขาไปเรียนถูกเป้าแค่เขาไปอ่านเขาไปรับความรู้มาทุกคนมีความรู้แต่สิ่งอ่ะมันก๊อปปี้กันได้แต่สิ่งที่มันก๊อปปี้ไม่ได้คือประสบการณ์ของคุณแล้วก็ความเข้าใจของคุณความเข้าใจคืออะไรครับแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็ตกผลึกแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็ความเข้าใจอะค่ะโอเคเปล่าสมมตินะใส่ยกตัวอย่างมันคือประเด็นอะสมมติว่ามันคือเรื่องเดียวกันอะแต่คนเราอะค่ะสวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ยสตองใช่ไหมนะคะแต่คนเราอะสามารถที่จะตีความหมายได้สมมติว่ามันคือเหตุการณ์เดียวกันแต่มันเราสามารถที่จะตีความหมายได้ในหลายๆมุมถูกไหมอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนความเข้าใจที่ต่างกันแล้วถูกไหมคะสามารถที่จะแชร์แบ่งปันได้เลยนะคะนะคะสามารถที่จะแชร์แบ่งปันได้เลยนะคะแล้วก็และอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกเลยว่าเมื่อสักครู่เราพูดกันถึงเรื่องเอาออฟไลน์มาไว้ในเอาออฟไลน์สิ่งที่เรามีในออฟไลน์เข้ามาในออนไลน์ถูกไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความแตกต่างบนออนไลน์นะคะการสร้างความแตกต่างบนออนไลน์จะทำให้เราโดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะพอเรามี FC มากยิ่งขึ้นเท่าไหร่สินค้าหรือบริการของคุณนะคะก็จะเรียกว่าดีอ่ะใส่ยกตัวอย่างแบบนี้ช่วงแรกที่บอกว่าทำไมยังไม่ให้พี่ๆขายนะคะช่วงแรกนะคะ
อยากให้วันนี้ค่ะคุณเข้ามาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก่อนแล้วก็เอาสินค้าหรือเขาเรียกว่าอะไรขายตัวเองให้ได้ก่อนพี่ๆขาก่อนที่เราจะขายสินค้าถ้าเราจะยั่งยืนบนโลกออนไลน์อันนี้3ไม่พูดถึงแม่ค้าออนไลน์สาย CF โอเคปะอันนี้ขอพูดเป็นสายสร้างตัวตนและก็พูดสายสร้างตัวตนที่อยากจะสักยืนระยะอยู่บนโลกออนไลน์นานๆเวลาที่คุณเข้ามาบนโลกออนไลน์แล้วเราจะยังไม่ขายสินค้าปึ้งแต่เราจะให้สิ่งที่คุณมีคุณเป็นไปก่อนคือขายตัวเองออกไปก่อนที่คุณจะไปขายอย่างอื่นอ่ะก่อนที่คุณจะไปขายอันนู้นอันนี้สินค้า A สินค้า B ขายตัวเองให้ได้ก่อนค่ะนะคะถ้าวันนี้ค่ะพี่ๆขายตัวเองให้ได้แล้วสมมุติว่าพี่ๆขายตัวเองให้ได้แล้วคนอื่นพี่บางคนอ่ะสังเกตคนที่เขาสร้างตัวตนมาสักระยะนึงเขาจะมีคนที่รักคุณจริงๆถูกไหมคะคนที่เป็น FC คุณคนที่ศรัทธาคุณจริงๆความศรัทธาการรักการเป็น FC มาจากไหนคะมาจากการที่วันนี้ค่ะคุณทำคลิปหรือว่าออกมาไลฟ์สดแบ่งปันสิ่งที่ดีมีประโยชน์และสิ่งที่คุณทำนั้นมันแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้มากเขาก็จะมารักมาศรัทธามาเป็น FC คุณและถึงวันใดวันหนึ่งนะคะคุณขายสินค้าหรือคุณหยิบจับสินค้าหรือบริการอะไรเขาก็พร้อมที่จะเปย์ให้คุณนะคะเขาก็พร้อมที่จะเปย์ให้คุณเพราะฉะนั้นสร้างตัวตนก่อนนะคะสิ่งต้องบอกว่าเมื่อกี้พี่ขาสะดุดไหมกับคำที่สาพูดว่าวันนี้คลิปเปล่าคลิปวิดีโอของเราไลฟ์สดของเรามันจะต้องแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้ใส่ยกตัวอย่างให้พี่เห็นภาพบางทีแบบพยายามยกตัวอย่างให้พี่เห็นภาพเนาะบางทีอะค่ะสมมติว่าพี่จะออกมาพี่บอกว่าพี่มีความรู้เรื่องการเงินแล้วกันเนาะพี่บางคนมีปัญหาเรื่องการเงินสมมุติว่าเรามีความรู้เรื่องการเงินเราเคยเป็นหนี้บัตรเครดิตอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะเราเคยแบบว่าอะไรดีนะล้มละลายติดหนี้ไม่มีเงินติดตัวเลยแต่เราสามารถผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงสมมตินะเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงในระยะเวลา3เดือน5เดือนเรามีวิธีคิดยังไงเรามีวิธีบริหารจัดการเงินของเราอย่างไรพี่ๆอะค่ะเอาตรงนั้นแหละมาทำคลิปเลยค่ะมาทำคลิปวิดีโอหรือมาพูดสอนเพราะมันเป็นประสบการณ์ของพี่ถูกปะและเวลาสมมุติว่าพี่มาทำคลิปทางการเงินสมมุติสับเป็นคนหนึ่งที่หรือใครก็ได้ที่มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วมาดูคลิปพี่โอ้ยแบบคลิปพี่อะมันทำให้เขามีทางออกในชีวิตอะคลิปพี่อะมันแก้ปัญหาชีวิตเขาได้ในช่วงระยะเวลานั้นๆที่เขามาเจอเวลาที่เราอะค่ะส่งต่อคอนเทนต์หรือสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้กับผู้คนเห็นไหมทุกคนเขาก็จะเริ่มแบบโอ๊ยช่องนี้น่าสนใจคนนี้แบบโอเคให้ความรู้โอเคดีมากแล้วเขาก็กดติดตามคุณปึ้งนะคะแล้วคุณส่งคอนเทนต์แบบนี้ไปเรื่อยๆแก้ปัญหาผู้คนยิ่งคุณแก้ปัญหาให้กับผู้คนมากเท่าไหร่นะคะคุณก็เรียกว่าคุณก็จะแบบมี FC มากยิ่งขึ้นเท่านั้นน่ะคุณก็จะมี FC มากยิ่งขึ้นเท่านั้นแล้วก็เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณแล้วก็หลายคนทำช่องเอนเตอร์เทนอันนี้คือยกตัวอย่างเนาะพี่ๆหลายๆคนทำช่องเอนเตอร์เทนใช่ไหมทำช่องเอนเตอร์เทนมันก็คือช่องที่ทำให้คนมีความสุขอะทุกคนมันมีประโยชน์นะทุกคนเพราะว่าโลกภายนอกส่วนใหญ่อะบางทีอะมันก็แบบมีอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายใช่ปะมันวุ่นวายใช่ไหมเราก็เลยเข้ามาใน TikTok หรือแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มนะคะอย่างเช่นถ้าสาวไม่รู้อะไรสักมันจะเป็นคนใน Google YouTube ถูกปะหรือว่าถ้าวันนี้อยากได้ความสนุกก็จะเข้า TikTok ถูกไหมคะอันนี้คือยกตัวอย่างเนาะนะคะเพราะฉะนั้นอะถ้าคลิปวิดีโอของเราอะค่ะหรือไลฟ์สดของเราอะมันแก้ปัญหาให้กับผู้คนอะยิ่งแก้ปัญหามากเท่าไหร่โอกาสในการที่คุณจะกลายเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องนั้นๆมันจะมีมากขึ้นเพราะคุณได้ปลดล็อกและก็แก้ปัญหาให้กับผู้คนมากยิ่งขึ้นโอเคเปล่า
และอีกอย่างนะสาจะบอกแบบนี้นะหลายๆคนถูกไหมหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าอะไรนะเหมือนเอาความรู้ของตัวเองอะที่ได้แบบว่ารับเข้ามาไม่ว่าจากทางใดก็ไม่ว่าจากทางใดทางหนึ่งหรือหลายๆทางอย่างเช่นสัมมนาอย่างเช่นหนังสืออย่างเช่นสิ่งที่เขาได้ไปแบบลงคอร์สออนไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความรู้ที่เรารับเข้ามาใช่ปะแล้วถ้าเราอยากเก่งขึ้นอยากดีขึ้นเราก็จำเป็นที่จะมาต้องส่งต่อภายใน48ชั่วโมงอะค่ะมันจะทำให้ข้อมูลนั้นอะค่ะสวัสดีค่ะพี่อนันต์มันจะทำให้ข้อมูลนั้นเป็นของเรานะคะโอเคเปล่าเรารู้กันเออวันนี้ใครวันนี้เผื่อบอกเลยพี่ๆโชคดีถ้าวันนี้ค่ะพี่ๆมาฟังสาสบอกเลยว่าการที่วันนี้สมมติว่าเรารับความรู้คุณอาจจะไปรับความรู้จากโค้ชครูท่านอื่นหรือไปอ่านหนังสือมาการที่เราค่ะสามารถจะจดจำข้อมูลนั้นได้แบบว่าให้มันเป็นข้อมูลของเราและจดจำได้ในแบบเร็วที่สุดนั่นก็คือการที่เราค่ะต้องถ่ายทอดข้อมูลที่เรารับมาเพื่อเป็นการตอกย้ำสมองของเราภายใน48ชั่วโมง48ชั่วโมงเท่ากับ2วันนะคะโอเคเปล่า2วันนะทุกคนนะคะแต่ถ้าใครกันลืมถ้าใครกลัวลืมก็24ชั่วโมงก็ได้ค่ะ24ชั่วโมงคุณจะสามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นั้นได้เลยอะนะคะวันนี้ลิปสติกกับดอกไม้ฉากหลังเข้ากันได้ขอบคุณค่ะนะคะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคืออะไรคะการที่เราเรียกว่าสอบบอกแบบนี้นะการที่เรารับข้อมูลส่งต่อรับข้อมูลแล้วก็ส่งต่อมันเป็นการตอกย้ำสมองและมันก็จะกลายทำให้เราอะมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นในสิ่งที่เรากำลังจะพูดในสิ่งที่เราสอนแล้วก็พูดออกไปทุกคนค่ะเวลาสมมติว่าวันนี้อย่างพี่ๆหลายๆคนเวลาเข้ามาเพิ่งสร้างตัวตนเราก็อาจจะเป็นแบบว่าเป็นคนทั่วๆไปเนาะเป็นเบสิกอยู่ในขั้นเบสิกอยู่ในขั้นพื้นฐานอยู่ในขั้นเริ่มต้นอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อไหร่ค่ะเราเรียนรู้เหมือนเราเรียนรู้ศาสตร์แบบเนี้ยรับมาส่งต่อเราก็จะกลายเป็นคนที่แอดวานซ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะเราอะส่งต่อสิ่งที่เรารับมาทุกวันเหมือนเรารับเข้าแล้วเราส่งออกเลยอะเออเราจะกลายเป็นคนที่แอดวานซ์เรากลายเป็นคนที่แบบว่าระดับความรู้ของเราแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นอะมันเริ่มมีมาตรฐานนะทุกคนหลายๆคนสาเชื่อว่าไปเรียนกับโค้ชกับครูแบบหลายๆท่านบางคนแบบเสียเงินเป็นหลายๆแสนถูกไหมคะมีพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในที่นี้เคยเรียนกับโค้ชครูหลายๆท่านแล้วเสียเงินหลายๆแสนและหลายๆอาจารย์ด้วยแต่ทำไมวันนี้เรายังไม่เห็นผลเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณอะเรียนไงคุณตั้งหน้าตั้งตาเรียนตั้งหน้าตั้งตาฟังเข้าคอร์สออนไลน์เข้าสัมมนานี้3แสน4แสนก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้เรียนคอร์สนั้นมาแต่ว่าเวลาที่คุณออกจากสัมมนาแล้วคุณไม่ได้เอาข้อมูลหรือสิ่งที่คุณเรียนรู้มาใช้มาส่งต่อเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะบางคนอะซึ่งเมื่อก่อนสาก็เป็นคนคนนั้นเหมือนกันที่แบบห่วงข้อมูลมากเลยทุกคนเมื่อก่อนเป็นคนที่ห่วงมากคนห่วงข้อมูลสมมติว่าไปเรียนคอร์สอะไรมาหรือไปรู้อะไรมาที่มันเป็นข้อมูลสัมมนาอะไรมาอย่างเงี้ยคือจะไม่ส่งต่อแล้วไม่อยากให้ใครรู้อยู่เก่งกว่าเราอันนี้คือเป็นจริงๆสมัยก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครเป็นแบบนี้ถ้าใครกำลังเป็นแบบนี้แบบสายอยู่ทุกคนเลิกนะคะวันนี้เราจะไม่ห่วงข้อมูลแต่ว่าวันนี้เหมือนถ้าเราไปสัมมนาหรือเราไปอ่านหนังสืออะไรมาก็แล้วแต่สิ่งที่เราอะค่ะออกมาแชร์ให้มากที่สุดนะคะทำให้ผู้คนตื่นรู้มากที่สุดเพราะไลฟ์สดเพราะวิดีโอเราหรือทำให้ผู้คนที่มีปัญหาแบบเนี้ยแล้วมาเจอเราอะมันดีที่สุดมันเป็นการตอบมันจะเป็นการช่วยเขาอีกด้วยนะช่วยคนที่มาฟังคุณแล้วก็นอกจากนั้นอะมันยังช่วยตัวเองด้วยนะช่วยตัวเองในเรื่องของการตอกย้ำความรู้ให้กลายเป็นความรู้ของเราจริงๆเหมือนอย่างที่สาบอกคืออะไรคะตกผลึกก่อนใช่ไหมเพราะสาไปเรียนมาสาตกผลึกแล้วสาก็นำมาใช้เลยอะนำมาใช้ก็คือการส่งต่อให้พี่ๆนะคะอย่างที่บอกคือเมื่อก่อนเป็นคนที่ห่วงมากห่วงความรู้มากเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังเป็นนะคะไม่เอานะคะอันนี้คือเอาประสบการณ์ตัวเองมาบอกเลยไม่เอาวันนี้เราจะไม่ห่วงความรู้แต่เราจะส่งต่อความรู้นะคะแต่
แต่ว่าเราต้องรู้เนาะว่าเราสามารถที่จะส่งได้แค่ไหนแค่ไหนไม่ใช่แบบบางคนออกมาทำเป็นช่องความรู้แล้วส่งต่อแบบหมดไส้หมดพุงไม่รู้จะให้อะไรแล้วอันนี้ก็ไม่เอาคุณต้องรู้ลิมิตของตัวเองด้วยว่าอะไรสมควรที่จะส่งอะไรสมควรที่จะเก็บไว้เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆของคุณเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดในเรื่องสินค้าของบริการของคุณโอเคเปล่านะคะเรียกว่าพี่อนันต์บอกว่ากระบวนการนี้ผมเรียกว่า1ฟัง2จํา3ใช้อ๋อโอเคค่ะถูกต้องค่ะ3ใช้นะคะคือการนําส่งนํามาส่งต่อใช้ค่ะเรียกพี่อนันต์บอกว่าเรียกเราเอาความจํามาเป็นความรู้ใช่ค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยกี่โมงแล้วกี่โมงแล้ว9โมง10โมง19ทุกคนค่ะวันนี้เราพูดกันหลายเรื่องมากเลยเนาะออฟไลน์มาเป็นออนไลน์การส่งต่อข้อมูลการสร้างความโดดเด่นถูกไหมคะเอาเรื่องอะไรอีกเอาเรื่องอะไรอีกนะคะอ่ะทุกคนขอวกวนเข้ามาเรื่องของอิโมชันได้ไหมคะวันนี้ขอวกเข้ามาเรื่องของอิโมชันนิดนึงจะบอกว่าเมื่อวานสัตว์ได้มีโอกาสที่จะไปรับความรู้จากอันนี้คือจากการแชร์ของพี่ในคลาสท่านหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นโค้ชเป็นครูระดับโลกเลยแบบระดับโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นต่างชาตินะคะนะคะศาสตร์จะบอกว่าสิ่งที่สำคัญเลยอะที่มันอยู่ดีๆขอมาพูดเรื่องนี้นิดนึงเดี๋ยวลืม เดี๋ยวน้องลืมไม่ใช่อะไรพูดในเรื่องของอีโมชันศาสตร์จะบอกว่าไม่ใช่ 80% 99% 99% คนที่ไม่ประสบความสำเร็จอันนี้ขอบวกมาเรื่องความสำเร็จนิดนึงนะคะ 99% นะคะของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเป็นเพราะว่าเขาขาดอิโมชันหรือว่าอารมณ์ค่ะอารมณ์เป็นส่วนเป็นตัวที่มันจะกำหนดเลยนะว่าคุณจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จคุณรู้ป่ะอารมณ์ที่มันแบบเป็นอารมณ์ลบอารมณ์น่ากลัวมันคืออารมณ์กลัวนะอารมณ์กลัวกับอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ที่แบบน่ากลัวที่สุดเลยนะคะอารมณ์กลัวทุกอย่างไม่ว่าคุณจะกลัวอะไรกลัวการไลฟ์สดกลัวไม่มีเงินกลัวทุกอย่างอ่ะกลัวการเริ่มต้นใหม่บางคนมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์วันนี้ขอพูด NLP mindset แทรกนิดนึงนะคะกลัวทุกอย่างกลัวแบบกลัวต้องเปลี่ยนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะกลัวต้องแบบใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่กลัวการทำธุรกิจกลัวทุกอย่างกลัวในขณะที่เราอ่ะยังไม่ได้ลงไปทำมันจริงๆเรายังไม่ได้ลงมือทำแต่เรากลัว2อารมณ์นะอารมณ์โกรธกับอารมณ์กลัวแต่ความจริงอ่ะถ้าอันนี้คือ2ตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบหนักสุดมันจะฉุดรั้งคุณแบบว่าไม่ให้ไปต่อได้อะไม่ให้สำเร็จอ่ะไม่ให้กลายเป็นคนที่แบบสำเร็จอ่ะแล้วความกลัวมันก็จะอยู่ในคนส่วนใหญ่ 99% นะคะเพราะฉะนั้นแต่ความจริงอ่ะมันไม่ได้แค่อารมณ์กลัวกับอารมณ์โกรธนะแต่ว่า2อารมณ์เนี้ยมันหนักมากมากแต่พูดถึงมันก็คืออารมณ์ลบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะโกรธกลัวอิจฉาริษยาคือทุกอย่างอะที่อารมณ์ลบโอเคปะใครที่แบบว่านะคะใครที่แบบว่ามีอารมณ์แบบเนี้ยทุกคนมันเรียกว่าเราต้องรีบไปเคลียร์เราต้องรีบเคลียร์ตัวเองออกให้เร็วที่สุดอะ
วิธีการเท่าวันนี้ค่ะวิธีการง่ายๆเลยของการแก้อารมณ์แก้อารมณ์ลบนั่นก็คือการลงมือทำให้มากพอค่ะไม่มีอะไรเลยนะการแก้อารมณ์กลัวคือการที่เราเรียนรู้ลงมือทำเรียนรู้ลงมือทำสมมุติว่าวันนี้พี่บอกว่าพี่กลัวอะไรอ่ะกลัวการไลฟ์สดเป็นเพราะว่าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการไลฟ์สดเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราจะมาพูดในไลฟ์ถูกไหมเรากลัวเพราะเราไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้รู้ก็คือเรียนรู้พอเรียนรู้สิ่งที่เราจะไม่ทำให้เกิดความกลัวก็คือการลงมือทำค่ะพี่จำเป็นที่ต้องลงมือไลฟ์ทุกวันพูดทุกวันทำคลิปทุกวันถ้ากลัวการออกกล้องก็ออกกล้องทุกวันตรงนี้แหละพอเราทำมากพอสักระยะหนึ่งเลย45วันไปอ่ะพี่จะเริ่มแบบไม่มีความกลัวแล้วมันจะกลายเป็นความเคยชินมาแทนที่นะคะมันจะกลายเป็นความเคยชินมาแทนที่แล้วก็หลายคนบอกว่าอะไรคะที่ชอบพูดกันบ่อยกลัวไม่มีเงินใช่ไหมหรือบางคนชอบคิดใช่ป่ะว่าแบบกลัวไม่มีเงินทั้งที่แบบตอนนี้คุณยังไม่ทำอะไรอะแต่คุณคิดว่าฉันกลัวไม่มีเงินสิ้นเดือนไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านค่างวดรถค่าบัตรเครดิตค่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณคิดแต่คุณไม่ได้พูดออกมาอันนั้นก็คือกลายทุกความรู้สึกของคุณนะนะคะวิธีการง่ายๆคือการลงมือทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโฟกัสกับปัจจุบันแล้วทำมันให้ดีที่สุดอะทำงานที่คุณต้องทำให้ดีมากที่สุดอะมันจะทำให้คุณอะไม่มีความคืออย่าไปกังวลอะยังไงดีนะอย่าไปกังวลอนาคตแล้วก็อย่ายึดติดอดีตแต่ให้เราโฟกัสอยู่กับปัจจุบันมันจะทำให้เราอะเป็นคนสำเร็จทันทีเลยอะมันจะทำให้เราอะค่ะกลายเป็นคนที่แบบว่าสำเร็จอะนะคะเขาบอกเลยว่าคนที่มีสกิลเยอะพี่เห็นไหมใส่ยกตัวอย่างคนที่แบบว่าเขาร่ำรวยเขาประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายพอเขาเหมือนเขาตกลงมาเหมือนพี่คิดตามนะเวลาที่เขาอยู่สูงแล้วเขาตกลงมาดำดิ่งอย่างเงี้ยตกลงมาบางคนพออิโมชันเขาไม่แข็งแรงอารมณ์เขาไม่แข็งแรงเขาก็จะเผลอๆอะไรคะคิดทำไม่ดีกับตัวเองหลายๆคนล้มเหมือนหลายๆคนล้มแล้วลุกไม่ได้อะทุกคนเขาก็จะไปต่อไม่ได้เขาก็จะแบบติดอยู่กับตรงนั้นน่ะหรือบางคนก็อาจจะแบบฆ่าตัวตายเลยก็มีถูกปะทุกสิ่งอย่างมันเป็นเรื่องของอารมณ์บางคนสกิลเยอะอายุน้อยร้อยคอร์สแต่สกิลเยอะแต่ถ้าอิโมชันคุณไม่แข็งแรงอารมณ์คุณไม่แข็งแรงคุณก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นวันนี้สับบอกเลยนะคุณควรจะให้ความสำคัญในเรื่องของจิตใจคุณพอๆกับการที่คุณให้ความสำคัญกับสกิลหรือช่องทางการหารายได้การเพิ่มรายได้ของคุณด้วยนะคะโอเคเปล่ามันแบบมันสำคัญอะพี่คิดดูนะพี่คิดตามสานะวันหนึ่งเมื่อในอดีต2ปีที่แล้วสามีปัญหาเรื่องเงินที่มันแบบหนักมากอะทุกคนสามีปัญหาเรื่องเงินที่แบบมันหนักมากแต่เราอะมีความรู้ในตัวเยอะมากแต่มันไม่ถูกเอาออกมาใช้เวลาที่เราเครียดเราจิตตกเรามีปัญหาเรื่องเงินสายอยากทำอะไรไหมคะณตอนนั้นเนาะเมื่อ2ปีที่แล้วไม่อยากทำอะไรเลยค่ะไม่อยากรับรู้อะไรไม่อยากคุยกับใครกูอยากใช้ชีวิตของกูไปคนเดียวอยากจะนอนคุณรู้ป่ะการที่หลายๆคนการที่แบบอันนี้คุณเครียดอะร่างกายมันจะทำให้เราอะรู้สึกว่านอนอะอยากนอนอะเพราะว่าร่างกายเราอะเหมือนสมองเราไม่อยากให้เราตื่นขึ้นมาแล้วเจอเรื่องแบบอะไรลบๆอะเขาอยากทำให้เราปลอดภัยอ่ะเขาก็เลยให้เรานอนอ่ะอยากจะ
พลียอยากจะนอนไม่อยากคุยกับใครแบบติดแตกแม่งกูอยากอยู่คนเดียวเออนะคะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่คนที่แบบว่าเครียดเป็นแบบนี้ถูกไหมตอนนั้นมีปัญหาทางการเงินหนักมากตอนนั้นหมายศาลก็มาหนังสือแจ็คก็มาครับคดียึดทรัพย์ก็มีคือแบบว่าสำนักงานกฎหมายโทรมาทุกแบงค์เพราะตอนนั้นคือบอกเลยนะคะเป็นหนี้ติดบัตรเครดิตแบบ 7-8 ใบนะคะภายในระยะเวลาเดียวกันแล้วก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะคะคือแบบว่าตอนนั้นทำอะไรกับชีวิตไม่ได้แล้วนะคะก็สิ่งที่สาทำนะคะตอนแรกคือตอนนั้นเราไม่เข้าใจเพราะว่าเรามีสกิลเยอะแต่ว่าพอเราเครียดแล้วถามว่ามันมีวิธีที่จะแบบมานั่งคุณจะมีอารมณ์มานั่งคิดหาเงินไหมว่าฉันจะต้องจัดการชีวิตกับฉันยังไง1 2 3ฉันจะไปเอาเงินจากตรงไหนมาตอนนั้นมันก็มาคิดอะไรไม่ออกแล้วมันก็ในหัวของคนแบบเนี้ยค่ะคนที่มีภาวะแบบเนี้ยมันก็จะคิดแต่ว่าฉันจะขอยืมใครถูกปะฉันจะขอยืมใครนะคะซึ่งไม่เอานะคะถ้าแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะพอเรามันได้สาได้เรียนรู้ในเรื่องของอารมณ์มากขึ้นนะมันทำให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าอารมณ์เราดีอะต่อให้วันนี้ค่ะสกิลเราอาจจะก็เบสิกนะเหมือนคนทั่วไปไม่ได้แอดวานซ์อะไรไม่ได้มีข้อมูลอะไรอยู่ในตัวมากแต่ว่าอารมณ์ดีอะมันจะทำให้คุณนะคะสมองโล่งปลอดโปร่งแล้วก็สามารถที่จะไปหาทางทำเงินได้มากกว่าการที่จะไปขอยืมคนอื่นอะเพราะฉะนั้นนะคะเราถึงบอกว่าวันนี้อิโมชันอารมณ์ของเราสำคัญมากๆเลยนะคะพี่ๆนะคะแล้วก็อยากให้พี่ๆค่ะเริ่มฝึกในเรื่องของอารมณ์ที่มันไม่ดีทั้งหลายอย่างที่บอกอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธหน่อยเราเริ่มฝึกอะค่ะตัดมันออกทีละนิดจนพี่ไม่เหลืออารมณ์ลบในตัวแล้ววันนั้นแหละจะทำให้พี่สามารถฟูเขาเรียกว่าอะไรนะใจพองฟูแล้วสามารถที่จะสร้างรายได้บนออนไลน์หรือไม่ต้องออนไลน์ค่ะออฟไลน์ทำงานอะไรพี่ก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จในงานนั้นได้อะโอเคเปล่าเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะคะหลายๆคนบอกว่าอะไรนะหลายๆคนบอกว่าสกิลเยอะมากเลยมันก็ไม่แปลกที่คนที่สกิลเยอะมากเลยแต่ว่าก็ทำเงินไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอารมณ์คุณยังไม่เสถียรน่ะวันนี้ค่ะการที่เราจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างสารรวมเรียกว่าทุกอย่างมันคือกงล้อชีวิตที่เราจะต้องสมบูรณ์แบบอันนี้ค่ะพี่จำเป็นที่จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะพูดไปพูดมาก็ลืมมีใจที่พองฟูก่อนอ่ะคือสกิลความรู้สกิลก็สำคัญใจก็สำคัญอ่ะคุณต้องเป็นทั้งสองอย่างให้มันได้อ่ะในคนคนเดียวกันอ่ะและการที่วันนี้ถ้าคุณมีจิตใจดีคุณแบบว่ามีความสุขในทุกๆวันนะไม่ว่าจะทำอะไรคุณก็จะสำเร็จในทุกๆงานที่คุณทำอ่ะถูกเปล่านะคะถูกไหมใส่ยกตัวอย่างอะไรให้พี่เข้าใจในเรื่องของอีโมชันมากนะแล้วก็อยากยกตัวอย่างอ่ะเรื่องนี้ละกันคิดว่าหวังว่าจะเข้าใจนะคะเผื่อเมื่อกี้คือยังไม่ค่อยเก็ตน้องบางทีแบบว่าการยกตัวอย่างสาอาจจะยังพี่บางท่านยังคิดไม่ออกก็ถามได้นะอ่ะขอยกตัวอย่างเรื่องความรักละกันอ่ะเรื่องความรักพี่ลองเปรียบเทียบนะเผื่อเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้ใครยังไม่เก็ทสมมติว่าวันนี้ค่ะคุณเมื่อก่อนคุณมีปัญหาเรื่องความรักแบบความสัมพันธ์มากเลยมีใครมีแฟนมีสามีภรรยาหรือมีลูกอยู่ใกล้ๆลูกชอบทะเลาะถูกปะอยู่ใกล้ๆลูกชอบพูดไม่ดีใส่เขาชอบดุเขาชอบว่าเขาชอบด่าเขาใครเป็นแบบนี้ลองพิมพ์มาคุณรู้ป่ะว่าอันเนี้ยมันอยู่ที่อารมณ์ของคุณล้วนๆเลยอะเวลาที่คุณนะคะอยู่ใกล้ใครแล้วคุณมีอารมณ์แบบเนี้ยถามว่าลูกสามีภรรยาคุณอยากจะเข้าใกล้คุณไหมก็ไม่อยากเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าการที่คุณสื่อออกมาทางเนี้ยค่ะมันยิ่งแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่ขาดความรัก
ในตัวเองนะคะคุณขาดความรักในตัวเองคุณก็เลยแสดงออกมาในทาง NLP นะคุณก็เลยแสดงออกมาแบบนี้แต่วันนี้ค่ะถ้าคุณอยากแบบประสบความสำเร็จในทุกเรื่องของชีวิตเลยอ่ะคุณจำเป็นที่ต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนรักตัวเองให้เป็นแล้วก็ทำให้ความรักนั้นอ่ะมันล้นไปถึงคนรอบข้างมันจะทำให้คนรอบข้างอ่ะอยากเข้ามาหาเรามากยิ่งขึ้นนะทุกคนพอเก็ตไหมเดี๋ยวสาวจะพยายามยกตัวอย่างให้ฟังนะทุกคนนะคะเหมือนเราอ่ะคือเราต้องทำตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ให้ดีเอายังไงดีเอาแบบนี้ด้วยกันสมมติว่าเวลาที่เราอยากมีแฟนถูกปะเวลาที่พี่ๆหลายๆคนอ่ะคิดถึงตอนวัยรุ่นนะคะตอนนี้มันอาจจะผ่านมาแล้วเนาะบางคนนะคะคิดถึงตอนวัยรุ่นเราอยากมีแฟนพอเรามีแฟนเนี่ยเราก็ทำตัวเองผูกติดกับแฟนเราตลอดเลยถูกปะหรือผูกติดกับสามีภรรยาของคุณตลอดเลยใช่ปะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราแบบโหยหาความรักเราเรียกร้องความรักจากเขาตลอดเลยนั่นเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่เต็มความรักที่เรามีให้กับตัวเองมันไม่ได้เต็มเราก็จะพยายามเรียกร้องโหยหาเขาอยากที่จะให้เขาเข้ามาอยู่ใกล้ๆชีวิตนี้เราจะต้องมีชีวิตติดกัน24ชั่วโมงอันนี้คือคนที่ขาดความรักในตัวเองแต่ถ้าวันนี้ค่ะเราอยากดูเป็นคนสำคัญเราอยากให้เขาอะดูเราว่าเราเป็นคนสำคัญของเขาอะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีความรักให้ล้นไปถึงเขาเพราะฉะนั้นพอการที่มีความรักให้ล้นไปถึงเขามันคืออะไรคะนั่นก็คือการที่เราค่ะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเราจำเป็นที่เราจะต้องรักตัวเองมากยิ่งขึ้นรักตัวเองเป็นยังไงคะหลายๆคนถูกไหมบอกรักแฟนบอกรักลูกบอกรักเพื่อนบอกรักเยอะแยะมากมายสัตว์เชื่อว่าพี่ๆหลายๆคนในที่นี้ 80% 90% ไม่เคยกอดตัวเองไม่เคยบอกรักตัวเองจริงไหมหรือว่าใครเคยลองพิมพ์เคยใครไม่เคยลองพิมพ์ไม่เคยให้ดูหน่อยเคยกอดตัวเองไหมคะเคยบอกรักตัวเองไหมคะบอกรักแฟนบอกรักสามีทุกวันเลยแต่ว่าไม่เคยกอดตัวเองไม่เคยบอกรักตัวเองตลอด30ระยะเวลา30ปี40ปี50ปีใครไม่เคยทำแบบนี้กับตัวเองกลับไปทำวันนี้นะคะบอกรักคนที่อยู่ข้างในของคุณคุณรู้ไหมคนเนี้ยคนที่อยู่ข้างในคุณเนี่ยเขาอยู่กับคุณมาตั้งแต่เกิดจนโตอ่ะเขาไม่เคยทอดทิ้งคุณไปไหนวันนึงที่คุณมีความสัมพันธ์อาจจะเคยแต่งงานถูกปะอาจจะมีลูกคนที่เป็นแฟนกันเขาก็อาจจะคบกันไปอยู่ช่วงระยะเวลา2ปี3ปีแล้วก็เลิกถูกปะแต่คนคนเนี้ยเขาอยู่กับคุณตลอดเวลาคนคนเนี้ยข้างในคุณเขาอยู่กับคุณตลอดเวลาไม่ว่าวันนี้คุณจะสุขคุณจะทุกข์เขาพร้อมที่จะเคียงข้างแล้วก็ยืนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณควรให้ความสำคัญกับเขาบอกรักเขาชื่นชมเขาบ่อยๆคุณเคยได้ยินนะเมื่อก่อนเคยได้ยินนะคะว่าการที่เราค่ะบางคนบอกว่าอะไรนะการที่บางคนอ่ะชื่นชมตัวเองบ่อยแล้วเพื่อนเขาจะพูดมาบอกไม่เอาหรอกแบบเดี๋ยวหาว่าหลงตัวเองอันนี้เป็นคำแบบคำวัยรุ่นพูดกันอ่ะอาจจะไม่วัยรุ่นนะทุกคนอาจจะแบบว่าไม่วัยรุ่นนะคะคนส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าไม่ชมตัวเองแล้วก็ไม่พูดว่าฉันดีพอไม่พูดว่าฉันเก่งฉันสวยฉันรวยเพราะว่าเดี๋ยวเขาอ่ะจะหาว่าฉันเนี่ยหลงตัวเองหลงตัวเองก็ยังดีกว่าหลงคนอื่นถูกเปล่าเพราะฉะนั้นน่ะก่อนที่เราจะรักใครเราจะต้องจำเป็นที่จะร่องรักตัวเองให้เป็นอันนี้สับบอกเลยว่ามันเป็นพื้นฐานของการประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะนะคะได้ค่ะพี่อนันต์วันหลังเนาะวันหลังสะดวกเมื่อไหร่แจ้งมาได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะตื่นเต้นจะได้ไปแบบว่าเป็นแขกรับเชิญของพี่อนันต์ใช่ไหม นะคะนะคะเพราะฉะนั้นใครพี่ๆค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำธุรกิจให้คือไม่ใช่สิ
ถ้าเราอยากทำธุรกิจเราประสบความสำเร็จเราอยากประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของกงล้อชีวิตเราอยากประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการงานการเงินความสัมพันธ์เราจะต้องรักตัวเองให้เป็นนะคะใช่ค่ะพี่อนันต์บอกว่าสร้างความมั่นใจในตัวเองจนดึงจุดเด่นออกมาสู่ภายนอกใช่ค่ะนะคะเนี่ยแหละจึงเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าเรารักตัวเองมากพอการที่วันนี้เรารักตัวเองมากพอความมั่นใจมันจะเกิดพอความมั่นใจมันจะเกิดอะไรคะความกลัวมันจะไม่มีเห็นป่ะทุกคนพอเข้าใจไหมที่สาแบบว่าทำไมแบบว่าสาถึงพยายามเชื่อมโยงให้พี่เห็นว่าเราจะแก้ยังไงหลายๆคนมีอารมณ์กลัวที่บอกว่าพอเรามีอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธมากๆเราจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยไม่ว่าจะท่องทางอะไรใดๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอันนี้คือบอกวิธีการแก้ให้แล้วว่าเรานะตั้งแต่สเต็ปที่1เลยเราจำเป็นที่ต้องรักตัวเองนะรักตัวเองแล้วก็ชื่นชมตัวเองนะคะพอเรารักตัวเองมากยิ่งขึ้นเราก็จะมีความมั่นใจพอเรามีความมั่นใจเราก็จะสามารถกล้าที่จะออกไปทะยานสู่โลกกว้างค่ะทะยานสู่โลกภายนอกค่ะโอเคเปล่าใช่สวยจากภายในสู่ภายนอกอ่ะทุกคนใช่ชอบคำนี้มากๆเลยพี่อนันต์คือสวยจากภายในสู่ภายนอกคุณพอพี่อนันต์พูดถึงเรื่องนี้นะสัตว์จะบอกว่าสัตว์นึกถึงคำนึงขึ้นมาที่เขาบอกว่าอะไรนะผู้หญิงบางคนจูบแล้วไม่หอมถูกปะอะไรนะน่าจะใช้คำพูดผิดหรือเปล่าลองพิมพ์กันเข้ามานะคะเหมือนเป็นคำสุภาษิตหรืออะไรสักอย่างที่แบบว่าผู้หญิงบางคนจูบแล้วไม่หอมก็เป็นเพราะอันนี้แหละค่ะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้คือเขาสวยแต่ข้างนอกไงข้างในเขาไม่มีความสวยแต่ข้างนอกมันเกิดจากการปรุงแต่งไงเวลาที่แบบว่าจูบมันก็เลยไม่หอมทุกคนงงไหมอะทุกคนงงไหมอะนะคะคือต้องบอกเลยว่าก่อนที่คุณจะประสบความสำเร็จคุณต้องมีความสุขก่อนอะนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในขณะที่เราไม่มีความสุขอ่ะทุกคนเข้าใจคำนี้ไหมเราจะประสบความสำเร็จได้เราจำเป็นที่ต้องมีความสุขในทุกๆวันก่อนสายยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกเช่นเคยถ้าวันนี้หลายๆคนอ่ะไปทำงานประจำถูกปะหลายๆคนก็แบบโอ๊ยต้องตื่นเช้าอีกแล้วไปทำงานประจำนู่นนี่นั่นคือแบบไม่อยากทำอ่ะเบื่อบ่นทุกวันเลยค่ะ365วันบ่นว่าฉันอยากจะลาออกจากงานประจำอ่ะเพราะคุณไม่มีความสุขกับมันไงคุณเลยอยู่อย่างนั้นอ่ะคุณก็อยู่อย่างนั้นอ่ะสมมติว่าคุณเป็นพนักงานประจำระดับล่างคุณก็จะอยู่ระดับล่างคุณก็จะไม่มีวันแบบว่าถูกโปรโมทเป็นผู้จัดการถูกโปรโมทเป็นผู้บริหาร CEO CFO ถูกเปล่านะคะคุณก็จะกลายเป็นพนักงานที่อยู่ระดับล่างๆถูกไหมแต่ถ้าวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้ฉันเป็นพนักงานประจำฉันก็แบบอยากแต่งตัวสวยๆขึ้นไปทำงานวันนี้ฉันต้องเข้างาน8โมงฉันจะไปเจอผู้คนฉันจะไปเจอลูกค้าฉันจะไปส่งต่อสิ่งดีๆให้กับลูกค้าของฉันฉันจะไปแบบว่าตั้งใจทำงานนู่นนี่นั่นทำให้งานของคุณมันสำเร็จมันเพอร์เฟกต์แบบ 100% เพื่อที่จะส่งเจ้านายของคุณถ้าคุณนะแบบว่าคิดได้แบบนี้นะสับบอกเลยว่าคุณจะมีความสุขเพราะคุณมีความสุขแล้วเนี่ยอะไรมันจะตามมาคะตำแหน่งหน้าที่แล้วเงินเดือนเพิ่มด้วยถูกเป้าใครที่แบบมีปัญหากับงานประจำอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นนะคะอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าเพิ่งออกมาไลฟ์สดค่ะโค้ชเพิ่งออกมาไลฟ์สดค่ะแล้วบอกว่าโค้ชครูที่ไปเรียนมาเขาบอกว่าให้หนูไลฟ์สดทุกวันค่ะแต่ว่าหนูก็แบบไม่รู้อะหนูก็แบบว่าไม่ได้อยากไลฟ์อะแต่ไลฟ์แค่มันเป็นหน้าที่แต่คุณไม่ได้รู้สึกว่าเวลาที่คุณออกมาไลฟ์อะคุณไม่มีความสุขกับการไลฟ์คุณกังวลกับเนื้อหาคุณเครียดทุกครั้งที่จะมาไลฟ์อะคุณคิดว่าคุณจะประสบความสำเร็จในการไลฟ์สดครั้งนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องมีความสุขคุณจำเป็นที่ต้องมีความสุขกับชีวิตทุกๆวันนะคะอย่าคิดว่างานที่คุณกำลังมันคือ
มันคือหน้าที่สัมไม่อยากให้เรียกคำว่าหน้าที่เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมันเป็นหน้าที่คุณก็จะไม่อยากลงมือทำมันโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นให้คุณคิดว่างานที่คุณทำทุกๆงานไม่ว่าจะบางคนทำงานประจำถูกปะให้มันคือกิจวัตรอะทำทุกอย่างให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันของเราอะนะคะถ้าสมมติว่าอย่างไลฟ์สดก็ออกมาไลฟ์สดให้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของเราอะเอาทำคุณทำงานทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณรู้สึกว่าถ้าวันไหนคุณไม่ได้ทำแล้วคุณจะลงแดงอะเออเอาแบบนี้เลยอะทุกคนเอาแบบนี้เลยอะค่ะนะคะเอาแบบนี้เลยใช่ค่ะเป็นดอกไม้ข้างหลังใช่ไหมคะข้างหลังเป็นซากุระเป็นดอกไม้ปลอมค่ะนะคะเป็นดอกไม้ปลอมค่ะใช่พี่อนันต์คือน้องอ่ะไม่ได้น่าจะไม่ได้ไลฟ์ประมาณ2วันแล้วเพราะว่าติดสัมมนาติดสัมมนาเช้าติดสัมมนาเช้าค่ะคือจะบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่มีโค้ชมีครูนะคะเป็นศิษย์มีครูนะคะเป็นศิษย์มีครูนะคะอาสาก็เรียกได้เลยว่าเป็นอายุแบบคือชอบเรียนมากชอบเรียนชอบเข้าสัมมนาอะไรพวกนี้ค่ะก็บอกว่าเป็นศิษย์มีครูแล้วก็จะเรียกว่าหนูอายุน้อยร้อยคอร์สก็ได้ค่ะเรียนเยอะมากเรียนเยอะมากจนครูตัวเองนะคะก็แซวเหมือนกันว่าแบบว่าด้วยความที่เป็นอัตลักษณ์คือเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาที่เราเรียนสักระยะหนึ่งอะค่ะละสักเคยไปทำแบบทดสอบว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยเป็นอัตลักษณ์อะไรนะคะก็ค้นพบมาได้ว่าเฮ้ยเราอะก็เป็นเซกนะคะเซกเนี่ยก็คือเหมือนจะชอบเรียนรู้อันนี้คือเป็นอัตลักษณ์นะถ้าทุกคนแบบว่าจะทำแบบทดสอบเนี่ยทุกคนก็จะต้องแบบว่าไปเสียค่าแบบทดสอบตัวเองอะมันจะมีแบบทดสอบก็น่าจะประมาณหลายหมื่นอยู่นะคะแล้วก็เราจะทำแบบทดสอบแล้วก็จะมารู้เลยว่าอัตลักษณ์ของเราของแต่ละบุคคลมันเป็นแบบยังไงอย่างไหนแล้วก็เราควรที่จะส่งเสริมในด้านไหนอย่างสาเป็นเซ็กใช่ปะ ก็คือจะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้มากคือโดยนิสัยของพื้นฐานของเซ็กนะคะชอบเรียนรู้มากแต่ส่งต่อไม่เป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาก็พยายามที่จะมาสื่อกับพี่เห็นไหมสาทำให้พี่ดูแล้วว่าสาก็พยายามออกมาส่งต่อพยายามออกมาพูดเพื่อเป็นการเอาข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาส่งต่อให้พี่และข้อมูลมันจะไปไหนเสียมันก็จะตกผลึกกลายเป็นของสากลับมาสะท้อนมาที่เราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะคะสาจะบอกว่าการที่วันนี้เราส่งต่อให้กับคนอื่นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนมันเป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนแบบว่าหลายๆคนอ่ะที่เป็นครูเป็นโค้ชที่เป็นครูเป็นโค้ชออกมาแบ่งปันอ่ะสอนแล้วกลัวความรู้หมดทุกคนอย่าคิดแบบนี้นะคะทุกคนทุกคนออกมาสอนแบบสอนให้เต็มที่เลยอ่ะความรู้มันก็จะสะท้อนกลับมาหาพี่เองอ่ะพี่ส่งอะไรไปพี่ส่งอะไรไปกับโลกใบเนี้ยสิ่งนั้นมันก็จะสะท้อนกลับมาหาพี่เหมือนย้อนกลับมาที่ NLP ถูกปะถ้าคุณส่งความสุขไปให้กับคนที่อยู่รอบตัวคุณความสุขก็จะสะท้อนกลับมาหาคุณถ้าคุณส่งความโกรธความเกลียดให้กับคู่สนทนาคุณความโกรธความเกลียดนั้นมันก็สะท้อนกลับมาอันนี้มันคือกฎในเรื่องของกฎการสะท้อนกลับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราทำช่องที่เป็นช่องความสุขหรือช่องความรู้สิ่งนั้นมันก็จะสะท้อนกลับมาหาคุณถ้าพี่คิดลบกับคนอื่นสิ่งนั้นมันก็จะสะท้อนหาคุณมันเป็นเรื่องของกฎแห่งการรับแล้วก็การให้อย่างสมดุลกันของธรรมชาตินี่เองนั่นแหละขอบคุณมากเลยค่ะมาฟังและเป็นกำลังใจให้ทุกๆวันหูขอบคุณมากเลยค่ะรักพี่อนันต์มากรักรักนะคะรักทุกท่านนะคะที่เข้ามาแบบฟังสาเนาะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่สาพูดไปอ่ะมันน่าจะทำให้พี่ๆหลายคนตื่นรู้แล้วก็ตระหนักรู้ในชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์คือวันนี้แบบว่าให้ทุกอย่างให้ไปหมดแล้วนะคะให้ทุกอย่างกับเธอหมดแล้วนะนะคะบอกเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ่านถูกไหมสามารถสแลชชื่อเล่นมาได้นะคะสวัสดีค่ะP
พี่พีรพาใช่ไหมสวัสดีค่ะเข้ามาครั้งแรกค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะซึ่งสับบอกเลยนะคะว่าวันนี้แบบว่าให้ทุกอย่างกับพี่ไปหมดแล้วการงานการเงินความรักความสัมพันธ์มันเรียกว่ากงล้อชีวิตได้เลยเนาะโอเคป้าเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่ถ้าวันนี้ค่ะเราจะสำเร็จเราจะไม่สำเร็จด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตที่มันแบบสุดโต่งมากเกินไปแต่เราจะมีแบบว่ากงล้อเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องเนี้ยมาพูดแบบเจาะลึกเลยแล้วก็เดี๋ยววันหลังจะมีแบบทดสอบมาให้ทำด้วยโอเคเปล่าถ้าใครอยากที่จะแบบว่ามีความสุขในทุกๆด้านของชีวิตเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะแจ้งก่อนเนาะว่าจะมาพูดเรื่องนี้วันไหนเดี๋ยวจะแจ้งในคลิปแล้วกันเนาะเออนะคะเพราะว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่แบบมาไม่ทันสดนะคะเดี๋ยวสาหลังจบไลฟ์นะคะสักประมาณบ่ายๆเนาะเดี๋ยวสาจะลงคลิปไว้ให้ในช่อง YouTube นะคะพี่ๆก็ไปฟังย้อนได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นิดนึงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็คือถ้าใครนะอยากที่จะแบบเหมือนมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะตอนนี้สาเปิดคอร์สที่แบบว่าเป็นคอร์สแบบว่าช่วยชาติดีกว่าเออช่วยเรานี่แหละช่วยเราช่วยชาติหรือช่วยหลายๆคนนะที่แบบว่ายังคิดไม่ตกยังเครียดยังจิตตกเหมาะกับคนที่เป็นหนี้จิตตกไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะไปต่อยังไงหรือคนที่ไม่เป็นหนี้แต่อยากศึกษาศาสตร์เรื่องการเงินอยากศึกษาศาสตร์ในเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ในคอร์สนี้นะคะอันนี้คอร์สนี้สาธรรมเพื่อแบบว่าจะช่วยแบบช่วยพี่ๆจริงๆนะคะที่ไม่ใครมีปัญหาติดตรงนี้แล้วก็สาเป็นคนนึงที่เมื่อกี้ถ้าใครฟังในไลฟ์เนี่ยก็คือสาเป็นคนนึงที่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินที่มันหนักมากแล้วก็แก้ยังไงนะคะก็พร้อมที่จะส่งต่อทุกสิ่งทุกอย่างให้พี่ในคอร์สนี้แล้วคอร์สเนี้ยคือพิเศษมากๆสาเชิญแขกรับเชิญนะคะที่เป็นเกสต์สปีกเกอร์ที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือทนายความให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายกับคุณโดยตรงสำหรับใครที่มันมีปัญหาที่แบบหนักหน่วงแบบเหมือนศาลแล้วแบบขั้นยึดทรัพย์แล้วขั้นจะขึ้นศาลมีหมายศาลแล้วนู่นนี่นั่นนะคะคุณนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะราคานะคะบอกไปเลยราคาช่วยชาติมาก199 บาทใครสนใจนะคะไปกดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วบอกแจ้งแอดมินว่าหนูขอเรียนคอร์สทางการเงินพี่ขอเรียนคอร์สทางการเงินโอเคเปล่านะคะโอเคป่ะคะแล้วก็ใช้นี้นะคะแล้วก็พี่ๆสามารถที่จะมาติดตามสาได้นะคะทุกๆวันนะคะตอน 9:19 นะคะที่ช่องนี้แล้วก็สามารถไปติดตามสาได้นะคะที่เพจนะคะแล้วก็ YouTube นะคะแล้วก็ IG สา Inspire Online Expert ค่ะแล้วพรุ่งนี้นะคะเรามีนัดกันที่นี่นะคะตอน 9:19 นะคะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มาเจอกันนะคะโอเคค่ะรักทุกคนนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ